ทำอาหาร3วินาทีเมนูวันนี้กุ้งทอดค่ะงั้นเราจะมาอธิบายขั้นตอนกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องมีกุ้งนะคะงั้นกลับมาเลยนะคะจงแว่นเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะใส่ไข่ลงไปเยอะๆหน่อยจุงเบยอันนี้ก็แป้งโกกินะคะขาดไม่ได้เลยค่ะแล้วเอากุ้งมาใส่ในกระบอกยิงนะคะแล้วก็ฮัทโกอร่อยดีมีไอโอดีนดิฉันเนี่ยหยุดเคี้ยวเลยค่ะวันหลังนะคะดิฉันจะไม่มารายการนี้อีกแล้วค่ะและแล้วก็ได้อาหารจานด่วนจานนี้นี่เองแต่รอบหน้าเราจะมาทำเกี๊ยวซ่าทอดแบบเอ็กซ์ตรีมค่ะ